สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอลลี่อองฟองจะนำพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมน้ำตกนะคะชื่อน้ำตก Fontaine de Vaucluse ค่ะอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสตรงนี้ถ้าจุดที่เราต้องขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเดินจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนซึ่งก็ไกลเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ายังไงถ้าไปต้องพกน้ำไปด้วยเพราะมันร้อนมากขึ้นจากด้านบนด้านล่างเดินขึ้นไปถึงยอดบนเผอิญว่าช่วงที่ไปเนี่ยน้ำตกด้านบนมันแห้งเพราะว่าอากาศร้อนมากก็เลยไม่ได้เห็นน้ำตกไหลจากยอดด้านบนลงมาด้านล่างจะเป็นน้ำธารน้ำใสไหลเย็นสีเขียวสวยงามมีปลาด้วยค่ะแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำเดินย่ำในน้ำทะเลเพื่อชมความเย็นความสวยงามพักผ่อนหย่อนใจเนาะแล้วก็บริเวณรายรอบด้านนอกก็จะมีพิพิธภัณฑ์สำหรับประวัติความเป็นมาของน้ำตกที่นี่แล้วก็จะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีบรรยากาศโดยรอบที่สวยงามยังไงเราไปติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ